สวัสดีครับผมชื่อกันเนอร์นะครับเป็นหมาไทยพันทางขนสั้นสีน้ำตาลตามผมมานะครับผมจะพาไปชมสวนสวนนี้เป็นสวนผสมปลอดสารพิษไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีการใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นต้นจอกแหน่คราวนี้จะมาชมสัตว์ในสวนของเรานะครับสวนของผมก็มีเลี้ยงกบเป็นไงครับตัวอ้วนน่ากินอันนี้ก็เป็นหอยทากแม่ของผมก็เอามาให้เป็นอาหารกับปลาดุกครับเรามีบ่อปลาดุกด้วยเป็นปลาดุกอุยครับตัวใหญ่น่ากินอันนี้ก็เป็นมดแดงนะครับนี่ก็คืออาริก้าเป็นหมาพุดเดิ้ลผมต้องเรียกว่าคุณยายครับเพราะว่าผมอายุแค่ขวบเดียวส่วนคุณยายอาริก้านี่อายุน่าจะประมาณ90แล้วครับอาริก้าเธอไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอกครับก็อยู่แต่ในห้องโดยส่วนมากก็จะนอนแต่ในห้องอันนี้คุณยายแกต้องใส่มงกุฎเพราะว่าแม่ผมอ่ะกลัวคุณยายอาริก้าจะเกาหูตัวเองจนเลือดออกอีกคราวนี้ผมก็จะพาไปดูสุนัขอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ้านของผมอันนี้คือคุณตาครับชื่อว่าคุณตาจูเนียหรือบางทีก็เรียกเห็นแม่ผมเรียกว่าอาจุหรือบางทีพ่อผมก็เรียกว่าผงเพลหรือบางทีก็เรียกว่าเหนียอย่างนี้นะครับคุณตาก็จะอยู่แต่บนโซฟานะครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สูงสิงกับผมหรอกครับอันนี้คุณตานอนในกล่องแล้วก็นอกจากจะมีหมาแล้วก็ยังมีแมวนะครับที่บ้านผมอันนี้หมาอันนี้แมวไฮโซนิดนึงครับแม่ผมก็จะให้นอนในกรงไม่ค่อยปล่อยออกมาหรอกเพราะว่ากลัวจะหนีคนนี้ชื่อถุงเงินอายุก็น่าจะพอๆกับผมแล้วครับเป็นแมววิเชียรมาศสีเงินก็เลยชื่อถุงเงินแม่บอกงี้ส่วนคนที่นอนอยู่หลับอยู่นี้คือชื่อถุงทองแม่ผมเป็นคนตั้งให้บอกว่าสีเหมือนทองก็เลยให้ชื่อถุงทองเข้ากับถุงเงินว่างั้นผมหมั่นไส้ครับสองคนนี้ไฮโซเกินไปอยู่แต่ในกรงได้นอนที่นอนนิ่มๆดูสิวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลียขนให้กันนอนสบายใจไม่เหมือนผมครับผมต้องทำงานให้แม่นะครับแลกกับอาหารผมก็ต้องไปคอยลาดตระเวนในสวนนะครับถ้ามีงูหรือว่ามีแมวจรที่ไม่ใช่แมวในบ้านผมก็จัดการหมดแล้วครับบางทีก็ผมก็ไล่กระทั่งคางคกกิ้งก่าแย้บางผมก็ไล่หมดแล้วครับงานผมเยอะผมไม่ค่อยว่างหรอกต้องทำงานแลกอาหารครับเรามันก็แค่หมาเนาะจะให้ไปสบายเหมือนแมวมันก็ไม่ใช่หรอกนี่แหละดูสิเห็นไหมสบายกันจริงๆนอนอยู่ในบ้านเนี่ยผมอ่ะแม่กว่าจะยอมให้เข้าบ้านได้ต้องให้ผมทำงานจนค่ำจนมืดแย่จังเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแม่ก็รักเราเราก็รักแม่งั้นเราก็ทำงานให้แม่กันแล้วกันนะถ้าชอบฟังเรื่องราวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกด Subscribe ด้วยนะครับ